ดีค่ะวิวจากชาแนลพอยต์วิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิววันว่างนะคะซึ่งวันนี้วิวว่างมากค่ะทุกคนแล้ววิวก็อยากรู้มากๆเลยนะคะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงดังนั้นวิวก็เลยหาข้อมูลใหญ่เลยค่ะว่าเอ๊ะมันจะมีที่ไหนบ้างนะที่ทำให้เราสามารถถ่ายรูปเหมือนคนร้อยกว่าปีที่แล้วได้และแล้วนะคะวิวก็เจอกับคนๆนึงที่จะถ่ายให้เราได้ค่ะนั่นก็คือพี่แอชาสกาดนั่นเองส่วนเขาจะเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงถ่ายรูปแบบโบราณแบบนั้นให้เราได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปกันเลยวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อแอร์แล็บค่ะของพี่แอร์ชาสกาดนะคะซึ่งที่เนี่ยปกติเราจะเป็นร้านล้างกล้องฟิล์มอะไรนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาดูแอร์แล็บแล้วเราก็ไม่ได้จะมาดูแบรนด์ทูรี่ของพี่แอร์ด้วยแต่เรามาหาตัวพี่แอร์ชาสกาดนี่แหละค่ะซึ่งพี่แอร์เนี่ยเป็นช่างภาพที่มีผลงานมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณางาน MV อะไรต่างๆแต่พาร์ทหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือพี่แอร์มีสิ่งที่เรียกว่าห้องภาพปุนตาค่ะเป็นห้องภาพที่ถ่ายรูปแบบโบราณด้วยฟิล์มกระจกนะคะเหมือนกับสมัย100ปีที่แล้วเลยทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้วิชัยพี่แอ๋ลองถ่ายรูปวิวแบบนั้นให้ดูนะคะว่าเฮ้ยของจริงมันเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้องภาพบุญตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอพี่แอ๋กันเลยดีกว่าค่ะมาดูดีกว่าว่าพี่แอ๋เขาจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิวครับวันนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่แอ๋ชาติกาศไวกวีช่างภาพสายแฟชั่นสุดจี๊ดที่มีผลงานมากมายค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะพี่แอ๋ก็เพิ่งจะมีโอกาสถ่ายแบบให้กับหลุยตรงด้วยค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาขอให้พี่แอดถ่ายแฟชั่นให้นะคะเพราะว่าวิวมาเจอกับพี่แอดในอีกบทบาทนึงค่ะนั่นก็คือบทบาทของคนที่หลงไหลในการถ่ายภาพแบบฟิล์มกระจกนะคะการถ่ายภาพแบบที่สมัยกล้องถ่ายรูปเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยใหม่ๆเลยค่ะคือพี่แอดศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ลงมือถ่ายจริงจังนะคะถึงขนาดที่ได้รับเชิญให้ไปบรรยายกับสถาบัน SOAS University of London เลยทีเดียวนะคะเจอของจริงแบบนี้แล้วนะคะวันนี้วิวก็เลยถือโอกาสขอให้พี่แอดเนี่ยถ่ายรูปให้วิวค่ะด้วยเทคนิคเมื่อ2ศตวรรษที่แล้วดีกว่าที่วิวเสิร์ชเจอพี่แอ๊ดมาเนี่ยก็คือตอนพี่แอ๊ดเอากล้องไปกลางถ่ายพระอยู่แบบกลางแจ้งเลยแล้วเป็นแบบต้นไม้โอ้โหเท่มากขอบคุณครับวันนี้วิวก็เลยคิดว่า1คือขอรูปจากพี่แอ๊ดเลยแหละมาขอตรงๆเลยว่าพี่แอ๊ดวิวขอถ่ายรูปสักรูปได้ไหมคะช่างกล้าจริงๆเลยคนหนึ่งเขาต้องมาแบบถามราคาก่อนอันนี้มาเพื่อขอถ่ายเลยร้ายมากคุณเนี่ยแน่นอนว่ามาถึงที่ทั้งทีนะคะจะแค่ถ่ายรูปแล้วกลับเลยก็คงไม่ใช่ค่ะวิวก็เลยมีโอกาสได้ขอความรู้จากพี่แอ๊ยาวเลยค่ะทุกคนซึ่งจากที่วิวพยายามทำความเข้าใจมาเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยมันคือการเอาวัสดุอะไรสักอย่างที่ไวต่อแสงมาจากนั้นก็ทำยังไงก็ได้ให้แสงเนี่ยไปโดนมันปุ๊บพอโดนมันปุ๊บมันไวต่อแสงใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนสภาพไปค่ะนี่แหละค่ะก็คือการเก็บภาพมาอยู่บนไอ้วัสดุไวต่อแสงนั้นนะประเด็นก็คือคนเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะสร้างกล่องอะไรบางอย่างขึ้นมาค่ะเพื่อควบคุมแสงให้ไปโดนวัสดุนั้นน่ะในแต่ละจุดตามที่เราต้องการไม่ใช่ว่าโดนแสงปรึบไปทั้งแผ่นนะคะซึ่งไอ้กล่องตัวเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเราจะเรียกมันว่ากล้องค่ะส่วนวัสดุที่ไวต่อแสงเนี่ยมันก็คือฟิล์มนั่นแหละซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ไปพูดถึงกล้องมากหรอกค่ะแต่เราจะเน้นไปที่ฟิล์มเป็นหลักๆเลยเพราะว่าในยุคสมัยที่เราพูดถึงเนี่ยตัวกล้องมันยังไม่ได้มีกลไกอะไรมากมายเหมือนกล้องดิจิตอลทุกวันนี้ไงก็เป็นเหมือนกล่องนี่แหละค่ะที่มีรูเอาไว้ทําให้เกิดกระบวนการหักเหของแสงแบบกล้องรูเข็มที่เราเคยทำการทดลองกันสมัยเด็กๆนั่นแหละหรือแบบที่เราเคยเห็นที่แบบพระธาตุลำปางหลวงหรือที่วิวเคยพาไปดูที่กรีนิชนะคะและทีเนี้ยไอแสงที่มันส่องกลับหัวเข้ามาในกล้องเนี่ยมันก็จะฉายไปที่วัสดุไวต่อแสงหรือว่าฟิล์มค่ะทำให้ฟิล์มเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปนะคะก็เลยกลายเป็นการเก็บภาพนั้นเอาไว้ค่ะก็จริงๆแล้วด้วยความเป็นช่างภาพเนี่ยผมเป็นช่างภาพที่ไม่ได้ใช้กล้องที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ติดกับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้กล้องที่ใช้ทำงานจริงๆก็จะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยใหญ่ๆหนักๆหน่อยอันนี้เขาเรียกกล้องอะไรอะก็เขาเรียกว่ามีเดียมฟอร์แมตก็คือปกติคุณวิวก็จะเห็นกล้องธรรมดาที่เขาเรียกกล้องฟิล์มแผ่นหนึ่งก็จะเท่านี้24x36 มิลนะไซส์มันเท่านั้นแต่พวกเนี้ยฟิล์มแผ่นหนึ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นความละเอียดก็จะใหญ่กว่าก็จะคมกว่าที่เขาบอกคมหรือเปล่ามันเกี่ยวกับเซนเซอร์ยิ่งพื้นที่ของการรับรูปเยอะมันก็จะยิ่งมีความหนาแน่นของมวลเข้าไปถ้าไซส์ปกติก็จะน่าจะไซส์ประมาณนี้อันนี้ใหญ่กว่านี่คือสาเหตุที่เขาเรียกว่ามีเดียมคือมันขึ้นใช่นี่มีเดียมอันนี้มาลาฟก็คือใหญ่กว่าก็คือฟิล์มเท่านี้เห็นจอขนาดไหนก็ฟิล์มเท่านั้นขนาดฟิล์มคือ 4x5 นิ้วก็จะมาอันนี้ 8x10 นิ้วอันนี้เนี่ยคือฟิล์ม1แผ่นคือไซส์เนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะชัดมากอันเนี้ยคุณเห็นว่าคุณเห็นใบไม้แบบอ๋อนี่คือใบไม้กลับหัวใช่ทุกอย่างจะกลับหัวเหมือนพระธาตุลำปางหลวง
จะเห็นไหมแบบกล้องลูเคสจะเป็นประมาณนั้นส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะสนใจเป็นพิเศษในวันนี้นะคะก็คือวัสดุไวต่อแสงที่เราใช้เก็บภาพหรือว่าที่เราเรียกว่าฟิล์มกันนี่แหละสมัยนี้หลายๆคนที่เล่นกล้องฟิล์มก็จะคุ้นเคยกับการที่ฟิล์มเนี่ยเป็นวัสดุสำเร็จรูปใช่ไหมทำจากพลาสติกที่ซื้อหามาได้ตามยี่ห้อต่างๆแต่รู้กันไหมคะสมัยก่อนที่มนุษย์เราจะผลิตพลาสติกขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ใช้กันเป็นแบบแผ่นเงินหรือว่าแผ่นโลหะเอามาเคลือบสารเคมีนะเพื่อให้มันไวต่อแสงแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปโฟกัสยุคนั้นค่ะแต่เราจะโฟกัสยุคถัดไปจากนั้นนะคะซึ่งเขาเปลี่ยนฟิล์มจากแผ่นเงินหรือว่าแผ่นโลหะเนี่ยเป็นฟิล์มกระจกแบบเปียกค่ะสมัยก่อนช่างภาพไม่มีฟิล์มไม่มีอะไรขายก็ต้องผสมฟิล์มเองคือการสร้างฟิล์มเองเขาถึงเริ่มเรียกกันว่าเวทเพลทเวทเพลทก็คือเราต้องทำเขาตอนที่เขากำลังยังเวทอยู่ก็คือเปียกอยู่ถ้าถ่ายปุ๊บแบบช้าวิ่งไปแต่งหน้ามันแห้งปุ๊บก็เสียไปเลยก็คือต้องทำในขณะที่เนี่ยยังเปียกอยู่เพราะนั้นช่างภาพก็คือการที่ผสมฟิล์มสดแผ่นต่อแผ่นการถ่ายภาพฟิล์มกระจกเนี่ยนะคะเป็นการถ่ายภาพแบบโบราณค่ะที่คิดค้นโดยเฟเดริกสกอตต์อาร์เชอร์นักประดิษฐ์ชาวลอนดอนนะคะในปี1851ค่ะก็คือถ้านับให้ตรงกับไทยเนี่ยก็จะฮิตกันอยู่ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5ของไทยนี่แหละค่ะและแน่นอนว่ายุคนั้นคือยุคที่สยามเราเนี่ยติดต่อกับชาติตะวันตกเยอะมากนะคะดังนั้นกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มกระจกแบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องเข้ามาที่สยามด้วยค่ะโดยคนแรกที่นำเข้ามานะคะก็คือบาทหลวงลานอดี้ค่ะเพราะว่าจะเอามาให้บาทหลวงปาเลกัวนะคะบาทหลวงชื่อดังในสมัยปลายรัชกาลที่3ค่ะคือท่านเนี่ยเข้ามาสอนศาสนาแล้วก็มาเผยแพร่วิทยาการตะวันตกให้กับสยามนะพออยู่ไปนานๆก็เลยส่งจดหมายไปบอกเพื่อนบอกว่าเอ้ยถ้าจะมาเนี่ยเอากล้องถ่ายรูปมาด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะกล้องฟิล์มกระจกเพิ่งจะประดิษฐ์ขึ้นมาแค่แบบ6ปีเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นวิทยาการสมัยใหม่มากๆเลยค่ะชาวสยามคนแรกๆเลยนะคะที่ถ่ายรูปเป็นก็คือหลวงอัคคณีนฤมิตค่ะหรือว่าฟรานซิสจิตซึ่งถ้าใครดูชวิตภพฉบับปี2547เนี่ยที่แม่มณีไปถ่ายรูปที่แบบเรือนแพเนี่ยก็เป็นเรือนแพที่เป็นร้านถ่ายรูปของคุณฟรานซิสจิตนี่แหละนอกจากนี้นะคะในสยามก็ยังมีช่างภาพต่างชาติเนี่ยหลายต่อหลายคนมาถ่ายรูปอยู่ในตอนนั้นค่ะอย่างเช่นนายจอห์นทอมสันนะคะก็เป็นช่างภาพชาวอังกฤษที่เปิดร้านถ่ายภาพอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ถ่ายพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นี่ยังไม่นับที่ในสมัยร.5เนี่ยพระองค์เองก็ทรงเล่นกล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์มกระจกแบบนี้แบบจริงจังเลยนะคะเวลาเสด็จประพาสไปไหนก็จะพกกล้องถ่ายรูปไปด้วยแทบทุกครั้งค่ะดังนั้นก็เลยทำให้เจ้านายขุนนางพ่อค้าข้าราชการหันมานิยมเล่นกล้องถ่ายรูปกันแบบแพร่หลายเลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายสำคัญในประวัติศาสตร์สยามที่เราคุ้นๆกันเนี่ยส่วนมากก็ใช้เทคนิคการถ่ายแบบฟิล์มกระจกนี่แหละค่ะในบรรดากล้องทั้งหลายในห้องเนี่ยค่ะพี่แอฟมันมีตัวไหนบ้างหน้าที่พอจะให้วิวเลือกได้ว่าวันนี้วิวอยากถ่ายตัวไหนคุณถูกชะตากับตัวไหนมันมีเรื่องแบบนี้อยู่พอดีวิวเป็นสายแบบเรื่องราวนิดนึงก็เลยอยากฟังจากเจ้าของว่าจริงๆทุกตัวมีเรื่องของมันหมดเลยแต่ว่าตัวที่ใช้ถ่ายงานสำคัญบ่อยๆคือตัวนี้ตัวนี้ใช้ถ่ายคนสำคัญใช้ถ่ายพระเกจิเยอะแล้วก็ตอนที่ซื้อมาเป็นประมูลบิดติ้งมาเขาก็บอกว่าแบบ is what used in Louvre Museum ก็คือมีใบมาใช่แต่ผมคิดว่าแบบจะไม่ได้เป็นของเก่าแต่อาจจะถูกใช้ในลูฟเพื่อถ่ายก๊อปปี้งานศิลปะหรืออะไรไม่รู้แต่ความมันพอมานั่งคิดถึงแบบร้อยกว่าปีแล้วอ่ะใครเคยอยู่หน้ากล้องตัวนี้บ้างเราไม่ได้เป็นคนที่เอาของเกรดมิวเซียมมาไหว้เราเป็นคนเอามาใช้ก็จะคนละแบบบางคนเขาก็เอามาเพื่อศึกษาเก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังดูแต่ผมคิดว่าผมจะทำงานเพื่อชนรุ่นหลังมากกว่าตัวนี้มีระบุไว้ไหมคะตอนประมูลมาว่ากี่ปีละ1850-60ประมาณนั้นสมัยก่อนแสงมันไม่มีอะไรที่ทะลุผ่านให้ได้เพราะว่าโลกมันเพียวมากเพราะฉะนั้นกระจกเนี่ยมันของแพงมากๆเพราะฉะนั้นช่างภาพในยุคนั้นก็มีโอกาสแผ่นเดียวครั้งเดียวก็คือกดชึบหนึ่งถ้าพลาดหลับตาก็คือจบเขาถึงเรียกกันว่าฉายภาพชักภาพมันจะเริ่มมีเหตุผลของนั่นละเดี๋ยวเราจะเห็นท่าตอนพี่แอร์ถ่ายว่าทำไมมันต้องเรียกว่าฉายภาพชักภาพใช่ครับผมป่ะคุณวิวไปเป็นแม่มณีของผมเปลี่ยนลุคให้ดูแม่มณีขึ้นเยี่ยมระหว่างที่วิวกำลังไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศเนี่ยนะคะทีมของพี่แอ๊กก็อายกกล้องอายุร้อยกว่าปีจากพิพิธภัณฑ์ลูฟออกไปเซตแล้วค่ะแน่นอนว่าตอนนี้ยังมีแต่ตัวกล้องเปล่าๆนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปผสมฟิล์มที่ทำขึ้นสดๆแต่ละแผ่นไงคะเปลี่ยนลุคเป็นแม่มณีแล้วแม่มณีอยากเห็นก่อนไหมว่าข้างในนี้เป็นยังไงนี่คุณมาดูสิที่สมัยก่อนเขาเรียกกล้องกับหัวเนี่ยคุณมุดเข้ามาดูนี้นี่มือผมจับตรงนี้นะมันก็จะโฟกัสใกล้เห็นปะเมื่อกี้ผมอันนี้ข้างหน้าหน้าชัดนะแต่ตรงนี้คุณเห็นไหมว่ามันจะเริ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอเลี้ยวปุ๊บมันคือการหลอกการหักเหของแสงแล้วไงหรือว่าอันนี้แอนหน้าแอนหลังพอแอนปุ๊บนะในระนาบเดียวกัน
รงนี้ชัดนะเห็นป่ะตรงนี้มันไม่ชัดแล้วมันก็จะเป็นภาพที่เป็นแบบชัดเบอร์เป็นจุดๆคนละแบบกับเรื่องหน้าชัดหลังเบอร์นะอันนี้ก็จะมันกว่าไอ้เทคนิคพวกนี้มันถูกสร้างมาเพื่อให้เราเล่นกับแสงได้มากขึ้นสมัยก่อนเขาใช้ถ่ายสถาปัตยกรรมสมมติว่าเวลาเราถ่ายตึกเนี้ยตึกมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่พวกนี้เขาสามารถทำให้ตึกเป็นอย่างนี้ได้อ๋อแทนที่ทุกวันนี้เราจะมาดึงใน Lightroom หรือดึงใน Photoshop เราก็คำว่า light room มันก็ถูกแปลสภาพมาจาก dark room ซึ่งแปลว่าห้องมืดไงสิ่งที่ทำทุกอย่างที่อยู่ในโปรแกรม light room ทั้งหมดสามารถทำได้มาก่อนหน้านี้ร้อยกว่าปีในห้องมืดหมดแล้วเหมือนที่สมัยก่อนวิวเคยเห็นที่เขาบอกว่าใครบางคนสมัยก่อนไม่แต่งรูปเขาแต่งแต่เขาไม่มีหรอกจบหลังกล้องแค่ขยับแค่นี้ก็ไม่เรียกว่าจบหลังกล้องแล้วนี่ก็ถือโปรเซสแล้วน้ำยาก็สามารถควบคุมได้ว่าให้คอนทราสต์หนักคอนทราสต์เบาหรือคลาริตี้เข้มผ่านน้ำยาแล้วขั้นตอนการใช้กล้องเนี้ยค่ะพี่แอ๊ดมันคือเริ่มมาถึงเราแบบคือตอนนี้วิวงงเพราะบอกว่าเป็นเพลทอ่ะมันคือต้อง okay. แบบว่าไปผสมเพลทมาก่อนแล้วเอามาอันนี้คือแค่กล้องคนที่มีกล้องแบบเนี้ยไม่ได้แปลว่าทำเวทเพลทได้แปลว่ามีกล้องที่สามารถถ่ายฟิล์มได้มันก็จะมีฟิล์มไซส์นี้อ๋อก็คือมันมียุคถัดมาที่มีฟิล์มไซส์ใหญ่ใช่ๆที่ใช้กับกล้องแบบนี้เพื่อเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาไม่ใช่การที่เห็นกล้องแบบนี้แล้วบอกกล้องฟิล์มกระจกกล้องฟิล์มกระจกไม่ใช่แต่เป็นกล้องที่สามารถทำเทคนิคฟิล์มกระจกได้แต่ว่าฟิล์มกระจกคืออะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนี่แหละว่าฟิล์มไม่ฟิล์มเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องเอากระจกบรรจุเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องดำเพราะว่าฟิล์มคือสารไวแสงถ้าเกิดโดนแสงปุ๊บก็พังทันทีเลยทีนี้การทำกระจกก็คือการนำกระจกเข้ามาทำความสะอาดสิ่งที่เราจะราดสิ่งแรกเขาเรียกว่าโคโรเดียนแล้วกระจกที่สะอาดเนี้ยยังเป็นกระจกอยู่ก็เลยต้องเอาอันเนี้ยเหมือนกับเป็นกาวทาบนกระจกก่อนเทเสร็จวันนี้เขาจะเป็นกระจกที่มีกาวสิ่งที่สำคัญคืออันนี้เขาเรียกซิลเวอร์บาร์สสมัยก่อนคนไทยก็จะเชื่อว่ามันเป็นสารปรอทเป็นอะไรเพราะว่าภาพถ่ายมันคือซิลเวอร์ไนเตรตมันจะมีปรอทที่อยู่บนภาพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาพมันจะวิ่งขึ้นมาเราจะเอาอันเนี้ยไปแค่นี้เพื่อที่ทำให้มันกลายเป็นฟิล์มเพราะฟิล์มก็คือวัสดุชนิดใดก็ตามที่เคลือบสารซิลเวอร์ไนเตรตเข้ามานะครับผมทีนี้มาไม่มันไม่ห่มด้วยอ่ะผมเซียนผมเซียนอันนี้อยู่ที่ฝีมือนะไม่ได้อยู่ที่สารพอพูดเซียนปุ๊บหกเลยสารก็ต้องมีการผสมแบบเป็นสูตรตัวเองต้องคำนวณเพราะว่าในเมืองไทยอ่ะภูมิอากาศเราต่างจากในหนังสือสูตรของต่างประเทศที่ให้ผสมแล้วก็ต้องผสมหาสูตรเป็นเรซิปี้ของเราขึ้นมาทีนี้ก็ต้องเนี่ยต้องให้มันไก่ต้องให้มันเกี่ยต้องให้มันเนียนต้องให้มาอันนี้เป็นประสบการณ์และเข้ามาปั๊บนี่เงาสวยปั๊บคุณถั่วก็จะเอาอันนี้เข้าไปแช่ในซิลเวอร์ไนเตรตอันนี้อันตรายมากมันคือของที่อยู่ในแบบพวกปลอดทีนี้เราก็ไปเซตเรามีเวลาเซตแค่3นาทีอ่ะพอผสมฟิล์มเสร็จแล้วนะคะทีนี้ความวุ่นวายก็เริ่มแล้วค่ะเพราะเรามีเวลาแค่3นาทีเท่านั้นนะคะก่อนที่ฟิล์มที่เราลงทุนผสมเนี่ยจะเสียไปฝั่งหน้ากล้องก็จัดเสื้อผ้าหน้าผมตัวเองให้ดีค่ะเพราะเรามีโอกาสถ่ายครั้งเดียวฝั่งหลังกล้องก็จัดมุมกล้องจัดแสงเล็งภาพให้ดีนะคะเพราะว่ามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเหมือนกันค่ะแชะเดียวพลาดแล้วพลาดเลยนะคะไม่มีการเสียนี่แหละค่ะระทึกไหมทุกคนขั้นตอนตอนนี้ก็คือพี่ถั่วก็จะเอากระจกที่แช่ซอสอยู่ขึ้นมาใส่กับแมกกาซีนก็ถึงเรียกว่าชูตโฟโต้เพราะมันชูตอ่ะนะตอนนี้รับแสงน่าจะประมาณ11ต้องนั่งนิ่งประมาณ3วิเพราะว่า ISO อ่ะจะอยู่ประมาณ -3 -5 -7 บางที -20 เพราะฉะนั้นคนก็ต้องนั่งนานสมัยนี้เรามีกล้องดิจิตอลตั้ง ISO ได้100 200ไปถึงแสนใช่มั้ยแต่สมัยก่อน ISO มันคือ -10 -7 เพราะฉะนั้นค่าความไวแสงต่ำคนก็ต้องนั่งนานมากเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมสมัยก่อนเขาถึงไม่ค่อยยิ้มเพราะมันยิ้มไม่ได้มันฝืนก็เลยต้องนั่งแบบดูเป็นฟอร์มอลและเป็นทางการเท่านั้นพี่แอ๊ดพอบอกได้มั้ยคะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ่ายรูปแชะนึงอ่ะมันราคาประมาณเท่าไหร่แล้วเมื่อเทียบกับข้าวอยู่ราคาเท่าที่ผมตั้งในเวลาเนี้ยก็ 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อ1ครั้งถ้าเกิดเทียบเป็นเงินเฟ้อเงินของคุณฟรานซิสจิตนะก็คือแชะเมื่อกี้คือ 30,000 นั่นคือสาเหตุที่เนี่ยทำอย่างนี้เพราะว่าที่เนี่ยเรสเปคและคารวะคุณฟรานซิสจิตมากที่ท่านยังแบบสร้างอาร์คีฟให้เราได้รู้ว่าคนไทยสมัยก่อนยืนยังไงไม่งั้นเราจะไม่มีภาพคนไทยสมัยก่อนเห็นคุณค่าของภาพถ่ายไม่ใช่ความสวยงามนะครับแต่ว่าเป็นการที่เราได้เห็นว่าอดีตอะไรคือตรงนั้นภาพถ่ายมันเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นจริงบนโลกทีนี้มาแบบนี้โอเคทำไมถึงเรียกว่าชักภาพเพราะเราจะต้องชักนี่ขึ้นมาแล้วทุกคนแม่มณีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไมค์ก่อนเราจะหยุดพูดแล้วเราจะเก็บไมค์แล้วมาพี่ฟ้านะเราดึงอันนี้ขึ้นมาก่อนประมาณนั้นทีนี้มา1 2 3 4 5ฮึบหายใจได้
ที่เห็นเมื่อกี้นะคะคือพี่แอ๊ะเนี่ยเอาแมกกาซีนใส่ฟิล์มกระจกที่ยังเปียกๆไว้ข้างในค่ะตัวแมกกาซีนนี่เป็นกล่องโลหะนะเพื่อให้แสงเนี่ยไม่โดนฟิล์มกระจกของเราค่ะที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าตัวฟิล์มแล้วเนี่ยเคลือบสารที่ไวต่อแสงเอาไว้ใช่ไหมคะแปลว่ามันโดนแสงไม่ได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ชักตัวแมกกาซีนขึ้นค่ะก็คือเปิดให้ฟิล์มกระจกเนี่ยโดนแสงแต่ว่าไม่ได้โดนจากนอกกล้องนะคะคือโดนจากในกล้องซึ่งตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรมาบังละก็คือเป็นฟิล์มแล้วก็ด้านในกล้องเลยนะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเปิดหน้ากล้องนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยส่องผ่านเลนเข้ามาค่ะแน่นอนว่าภาพที่เข้ามาตกกระทบไปบนกระจกก็คือภาพวิวแบบกลับหัวหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องเริ่มวิ่งกันอีกครั้งนึงค่ะเพื่อเข้าห้องมืดไปล้างภาพนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานสารเคมีที่อยู่บนฟิล์มกระจกแห้งเนี่ยโอ้โหฟิล์มกระจกก็เสียอีกนะคะทุกคนทีนี้อันที่3นี่ว้าวซ่ามากสามารถเปิดไฟได้เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันค่ะนี่คือสารเคมีตัวสุดท้ายที่สมัยก่อนบอกว่าเป็นเวทมนต์คนกระเจิงอ่ะถ้าตอนนั้นไม่มีคำว่าวิทยาศาสตร์ขึ้นมาบนโลกอ่ะนี่คือสาเหตุที่คนแบบว่ากลัวการถ่ายรูปกันเหลือเกินยังไงสุดสวยมากอ่ะเหมือนดรออิ้งเนาะตรงช่วงแบบแก้มช่วงเนื้อเห็นป่ะแล้วคุณมาดูตรงช่วงมือสิมันแบบดีเทลของมือหรือว่าดีเทลของผ้าเห็นป่ะคือเล็บตัดไปตัดนี่เห็นหมดเลยนะใช่ไหมเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาใหญ่มากนะฮะสุดท้ายอย่างที่ผมบอกก่อนถ่ายครับทำติดขึ้นมาเนี่ยทำได้เพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายทำแล้วงามหรือเปล่าถ่ายมาปุ๊บเทคนิคเท่มากแต่มันไม่สวยอ่ะฉันก็ไม่อยากเอามันติดบ้านทุกคนก็อยากมีรูปตัวเองที่งามติดอยู่ที่บ้านทุกคนเนาะเนี่ยวิวรู้ล่วงหน้าว่าวิวจะมาถ่ายภาพแล้วมันจะเป็นภาพขาวดำสิ่งที่วิวทำก็คือต้องพยายามแต่งตัวให้มีแบบรายละเอียดดีเทลเยอะที่สุดฟิล์มกระจกมีความประหลาดอย่างนึงคือถ่ายไม่ติดรอยสักครับจริงเหรอเท่มากเราก็จะมีคนที่สักมากมายแล้วถ่ายออกมาแล้วไม่ติดเยอะมากผมพามาดูห้องนี้อันนี้เป็นห้องที่ผมเก็บของงานโบราณคดีไว้เชิญภาพคนสมัยก่อนคือแบบนี้เขาจะมีความแบบเก๊กแข็งมีมัดมากนะเนี่ยไม่คือมันลองทำท่าแปลกๆทุกวันนี้ไม่ได้เพราะมันได้แชะเดียวเออได้แชะเดียวเนี่ยเขาก็จะมีแบบมอบให้หรือนะมีภาพเห็นไหมสมัยก่อนจัดสงจัดแสงขึ้นมาอันนี้อินจันฝาแฝดอินจันที่เราเคยเล่าไปเออออริจินอลปรินท์นะครับก็อยู่ที่นี่เขาก็ไปถ่ายในห้องภาพฝรั่งขึ้นมานี้บางคนมาถ่ายในวาระครบรอบวันเกิดนี่คุณนุ่นวรนุชเห็นไหมมันจะมีความเงาๆเนี่ยคือคันหลอดหรือซิลเวอร์ที่เราบอกเนาะอ๋อซึ่งเดี๋ยวของวิวก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ของคุณแม่แผ่นใหญ่กว่าคุณนุ่นรานุชอีกเห็นไหมเป็นภาพของจอห์นทอมสันตอนแรกที่ผมบอกว่าผมเริ่มต้นก็คือไปบ้านคุณฮิวโก้แล้วเจอพวกนี้ผมชอบเฮ้ยทำไมขอบมันเละใช่ไหมฮิวโก้ก็เลยแนะนำว่าอ๋อไม่ใช่วิธีนี้ก็เลยเก็บต้นฉบับต้นฉบับหลายๆอันฟานเจจิตภาพที่ถ่ายแล้วตู้มที่สุดก็คือเซตสมเด็จโตนี่แหละภาพที่เราคุ้นเคยกันของสมเด็จโตก็จะเป็นฝีมือของคุณฟานเจจิตซึ่งเป็นแบบผมว่าความเท่ของเขาคือสตูดิโอเขาอะอยู่บนเรือเป็นเรือนแพป่ะคะเป็นเรือนแพแล้วก็มีช่องข้างบนเอาไว้ให้แสงเข้าและนั่นก็อยู่ในหนังทวิภพนั่นเองและแล้วนะคะ20นาทีผ่านไปในที่สุดพี่แอร์ก็บอกว่ารูปของเราเนี่ยพร้อมที่จะล้างรูปแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องดำกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงได้ข่าวว่าตอนนี้รูปของเราแห้งดีแล้วใช่ไหมคะพี่แอร์นี่คือคุณจะตั้งชื่อคุณเป็นยศอะไรดีเป็นแม่ธรรมดาโอเคแม่แม่วิวแม่วิวเห็นไหมหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการอัดภาพค่ะก็คือเอาฟิล์มกระจกตัวที่ได้มาเนี่ยนะคะไปทาบกับกระดาษที่มีความไวแสงเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นก็เปิดแสงใส่นะคะกี่วิกี่อะไรก็ไปค่ะแล้วก็เอามาชุบใส่สารเคมีจนกระทั่งได้ออกมาเป็นภาพแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะนี่คือภาพที่อัดขยายแล้วดูมีความแบบโบราณเนาะโบราณจริงๆเพราะว่ามันคือกรรมวิธีแบบคนโบราณไงฮะเหมือนใส่แว่นดำเลยเออกระจกมันจะเกเรมากที่บอกอะขนาดทาทูมันยังไม่ติดอ่ะก็เลยกลายเป็นสาวเฟี้ยวสมัยนั้นเลยใส่แว่นดำการถ่ายกระจกมาเนี้ยเวลาอัดเนี้ยอัดแค่กลับด้านมันก็คือกลับข้างแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนบางทีก็จะคิดมาว่าเอ๊ะสมเด็จโตเขาใส่จีวรกลับด้านเพื่อเป็นเคล็ดอะไรหรือเปล่ามันอาจจะมาจากแค่คนอัดในยุคนั้นว่าคนทำจดหมายเหตุเป็นมนุษย์คนไหนที่พลิกกระจกพลิกกระจกมาหรืออะไรขึ้นมาประวัติศาสตร์มันสนุกตรงที่ว่าในประวัติศาสตร์ก็มีความจริงและความไม่จริงซ่อนอยู่ในนั้นอีกเช่นกันนักประวัติศาสตร์มันก็สนุกที่ได้ตามหาเนี่ยแหละครับก็เป็นเรื่องสนุกที่เราต้องไปหาจิ๊กซอว์ตัวพวกนี้ต่อไปแต่ว่าการที่เราได้มาลองของจริงในวันนี้ก็ทำให้โอ้โหเข้าใจอะไรว้าวมากค่ะแล้วก็เข้าใจอะไรดีขึ้นเยอะคือที่ผ่านมาวิวก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบอ่านเรื่องฟิล์มกระจกอ่านเรื่องการถ่ายภาพสมัยก่อนแล้วก็จะเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่หน้ากล้องแล้วได้มาแบบมาเห็นความรู้สึกนี้จริงๆอ่ะมันทำให้เข้าใจหลายๆอย่างวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอ๊ะมากๆค่ะที่ทำให้วิวได้มีประสบการณ์ที่แบบหาได้ยากขนาดนี้แล้วถ้าสมมติว่าใครอยากมีภาพแบบวิวนี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้เป็นบ้าถ้าชอบเราก็ชอบคุณครับถ้าโชคดีก็จะเป็นจังหวะที่
ถ้าวาสนาสมพงษ์มันไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกเราใช่อย่างนั้นมันก็จะมีจังหวะที่มันได้แล้วส่วนใหญ่คนที่มาเป็นลูกค้าก็ตลกตรงที่ 100% ก็เป็นกัลยาณมิตรกันต่อเนี่ยเราได้เป็นกัลยาณมิตรอีกคนนึงเอาไว้ถามข้อมูลจริงๆได้หลายวาระเลยเวดดิ้งนี่เยอะมากบางคนเขาแบบไม่อยากถ่ายแบบหมื่นรูปบางคนอยากมาแค่แบบรูปเดียวน้อยๆยิ่งคนเข้าใจอะไรอ่ะยิ่งต้องการของน้อยๆแต่เป็นของที่มันล้ำค่าจะไม่ต้องการของอะไรที่มันเยอะๆลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เลื่อนชั้นเลื่อนยศเอาเป็นว่าก็ถ้าใครอยากมีประสบการณ์นี้นะคะก็ลองติดต่อมาหาพี่แอร์ได้ถ้าเกิดสมมติว่าวาสนาสมพงษ์กันก็จะได้มีโอกาสแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าสมมติใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์มาชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแต่ตัวนี้ตัวกระจรเนี่ยลงมาตัวนี้ตัวกระจรนี่แหละมีจัดการน้องล้มแล้วหนีมานี่ลูกมานี่ลูก